เดี๋ยวเราจะพาไปดูครับที่ทีมข่าวและมูลที่ไทยพีบีเอสนะฮะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยได้ร่วมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนรามอินทราซอย8แยก1ครับคุณผู้ชมครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19ติดตามจากคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลนะครับรายงานสดจากรามอินทราซอย8แยก1กรุงเทพมหานครครับคุณอินทัศน์ครับครับคุณธีรเดชครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านกอกล้วยในซอยรามอินทรา8แยก1ครับโดยชาวบ้านในย่านนี้ครับยังไม่ถูกจัดตั้งเป็นชุมชนทำให้พวกเขาต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิด19อย่างหนักครับสภาพความเป็นอยู่ที่แสนยากลำบากของครอบครัวดอกเงินโดยอาศัยอยู่ร่วมกัน8คนบนพื้นที่ลำรางสาธารณะใกล้กับกอกล้วยในซอยรามอินทรา8แยก1แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนครับซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19อย่างหนักโดยมียายประจวบวัย86ปีเป็นหัวหน้าครอบครัวและมีรายได้หลักมาจากลูกชายกับหลานชายที่ทำอาชีพรับจ้างขับรถตู้ส่วนพิมพ์ลูกสะใภ้วัย24ปีต้องหยุดขายหมูปิ้งชั่วคราวครับจากวิกฤตโควิดและหันมาเก็บขยะขายแทนเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวรวมถึงเลี้ยงดูลูกสาวในวัยอนุบาลและประถมศึกษารวม3คนซึ่งในช่วงนี้ลูกสาว2คนต้องเรียนหนังสือออนไลน์แบบตามมีตามเกิดเนื่องจากที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ส่งผลให้ครอบครัวนี้ต้องยึดหลักใช้ชีวิตแบบพอเพียงรวมทั้งยังต้องประหยัดและอดทนเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตโควิดไปให้ได้ครับบ้างไหมเครียดก็มีบ้างเหมือนกันถึงเวลาน้ำท่วมเครียดไปไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้จ้องอยู่แต่บ้านกลัวโควิดไหมครับยายก็เฉยเฉยถึงข้างคราวก็ไปอายุเรามีเยอะแล้วฮะรายได้จากไหนบ้างมีรายได้จากไหนบ้างครับไม่มีแล้วอยู่ได้ไงไม่มีตังก็ขายกล้วยขายเก็บอะไรจากของเก่าของอะไรขายกอกแกกอกแกก็อยู่ไปวันๆคิดแล้วว่ายายอยู่คิดอยู่ไปวันๆก็ไม่ได้ไปยุ่งยากไม่ได้มีเรื่องมีราวกับใครแล้วต้องเลี้ยงลูกทั้ง3คนอันนี้ก็คือต้องเลี้ยงลูกธรรมดาพี่เพราะว่าตอนนี้แฟนต้องทำงานคนเดียวหนูไปทำงานก็ไม่มีคนดูแลสามคนนี้นอกจากว่ามีคนมาจ้างเนี่ยไปช่วยขนต้นไม้ลงหรืออะไรเงี้ยถึงจะไปช่วยเขาค่ะมีอาชีพเสริมอะไรบ้างคะทัวร์นี้ก็มีแต่เก็บขยะเก็บขวดอย่างเงี้ยพอใจกับชีวิตทัวร์นี้ไหมฮะพอใจค่ะทำไมฮะก็เราก็อยู่อย่างแบบพอมีพอกินเราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครอะพี่อย่างนั้นเราคิดยังไงก็มีอะค่ะพี่มีเป็นบางครั้งที่ว่าท้อค่ะแต่ท้อไงก็ต้องสู้อยู่ดีอะเพราะเราทำไงเราก็ไม่มีอย่างเขาอะพี่แค่อยากให้เขาเรียนสูงๆไม่ดื้อไม่โซนตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีแค่นั้นพอแล้วค่ะเป็นคุณครูค่ะแล้วก็เป็นคุณครูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆค่ะจะได้ทำอะไรช่วยเหลือใครช่วยเหลือพ่อแม่ค่ะแล้วพ่อแม่สอนอะไรหนูบ้างให้เป็นเด็กดีค่ะบ้านกอกล้วยถือเป็นกลุ่มเปราะบางตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนพร้อมสุขและชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขที่มีป้าสุมนชัยนิยมวัย75ปีเป็นผู้นำชุมชนในการดูแลช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่แขวงอนุสาวรีย์และแขวงท่าแร้งโดยยึดหลักทำงานร่วมกันเป็นทีมครับบนพื้นฐานแห่งการแบ่งปันเพื่อร่วมช่วยเหลือและส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและห่างไกลจากโควิดคือเราจะมีแบ่งกลุ่มของอาสาสมัครเนี่ยนะคะดูแลกันคนละ10-15ครอบครัวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีของมาก็จะแบ่งปันกันไปตามกลุ่มนะแล้วก็กระจายกันแล้วถ้าของไม่พอเราหรือมีปัญหาเราก็จะมาคุยกันในกลุ่มคณะทำงานเนี่ยค่ะว่าเราจะดำเนินการยังไงจะขอซัพพอร์ตจากใครได้อะไรอย่างนี้แล้วพอได้มาเราก็แบ่งปันกันเช่นข้าวสารได้มาก็มารวมกันได้มาม่ามาอะไรประมาณนี้แบ่งในภาคประชาชนเนี่ยจะช่วยกันเต็มที่ก็ขอให้นะคะ
มูลนิธินี้จงมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่พึ่งของผู้ยากไร้อ่ะนะคะจากความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ภายในซอยรามอินทรา8แยก1และพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้มูลนิธิไทย PBS รวมทั้งผู้ใหญ่ใจดีจากหลายหน่วยงานครับร่วมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในการบรรเทาความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการแจกข้าวกล่องและขนมปังอย่างละ500ชุดน้ำดื่มไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมปรุงแต่งรสแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขนมและไอติมโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพหาเช้ากินค่ำซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างหนักจึงทำให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกรวมถึงภาคประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการยังชีพของชาวบ้านในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุครับปัจจุบันชาวบ้านกอกล้วยอาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ30คนครับและยังไม่ถูกจัดตั้งเป็นชุมชนทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาตัวเองและยึดหลักพอเพียงเพื่อเอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกับคนอื่นแต่สิ่งที่มีเท่ากันคือสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจแต่ถ้าสุขเกินไปเดี๋ยวจะไม่เกรียมครับคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชครับขอบคุณมากครับคุณอินทันครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นคุณอินทันเนี่ยลงพื้นที่ไปคุยกับครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีลูกๆนะฮะหลายคนนะครับก็เตรียมความพร้อมแล้วกันนะฮะหากว่าอายุ12ปีขึ้นไปนะครับวัคซีนของไฟเซอร์นะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการจัดสรรแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองนะครับมีแผนค่อนข้างชัดเจนแล้วด้วยนะฮะเตรียมที่จะให้เด็กๆนะฮะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนแบบว่าออนไลน์หรือว่าผ่านในโรงเรียนนั่นเองนี้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องดูสถานการณ์โควิดเป็นหลักก่อนอย่างนี้นะครับ